ไปดูกันเลยดีกว่าเมนูแรกที่ผมจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปชิมกันนะครับค่ะจะพาไปตรังที่ใต้นะฮะชิมเมนูชื่อแปลกแต่ว่าอร่อยอร่อยต้นขาไก่นี่นะครับนี่คือต้นขาไก่นะที่สวนป้าสายหยุดอำเภอนายงจังหวัดตรังครับซึ่งป้าสายหยุดจันทร์สว่างวัย60ปีนะฮะปลูกไว้กว่า400ต้นนะแป้งเพื่อเก็บยอดแล้วก็ตอนกิ่งขายลูกป้าสายหยุดเนี่ยนะครับเขาเล่าว่าอย่างนี้ฮะเออต้นขาไก่เนี่ยนะเออมันก็เป็นพืชเศรษฐกิจน่ะทางภาคใต้ชอบดินร่วนจุยนะแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังแดดร่มรำไรมีลักษณะใบเนี่ยคล้ายกับไหนอ่ะอ๋อเออเว้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลักษณะใบเนี่ยนะมันคล้ายกับใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนั่นเองนะฮะมีแต่มันมีสีเขียวเข้มใบมันจะรียาวนะครับรสชาติหวานมันแบบไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยเออเว้ยแปลกจริงๆเลยไม่เคยได้ชิมไงสามารถกินสดเป็นผักเคียงก็ได้นะฮะหรือนำมาทำอาหารได้หลากหลายเลยทั้งต้มกะทิกุ้งสดผัดไข่แกงเลียงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับโดยเพื่อนที่เป็นแพทย์ทางเลือกเนี่ยแกบอกว่าอย่างนี้เพื่อนเขานะเขาบอกว่าจากการทดลองแล้วเนี่ยยอดขาไก่เนี่ยมีธาตุเหล็กสูงกว่ายอดผัก40ชนิดแล้วก็มีคลอโรฟิลด้วยสูงมากด้วยคลอโรฟิลนะฮะเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพอร่อยได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับไปฟังเสียงป้าสายหยุดพร้อมๆกันครับถ้าเราลองทดลองเอายอดมาเคี้ยวสดดูเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ายอดจะออกหวานๆก็พอเราเอาไปปรุงเนี่ยมันจะทำให้น้ำแกงเนี่ยจะหวานนะคะออกหวานในธรรมชาติของยอดไม้ซึ่งเป็นยอดหวานความหวานที่มันแปลกอะค่ะพิเศษกว่ายอดไม้อื่นๆค่ะปลูกกี่เดือนถึงจะเก็บได้อย่างต้นที่เห็นเนี่ยนะคะนี่ต้นกล้านี้เราเพิ่งตอนกิ่งมาได้3เดือนนะคะลงถุงก็ปลูกไปประมาณ6เดือนเราเด็ดยอดการเด็ดยอดยิ่งเด็ดยอดจะยิ่งแตกนะคะก็จะยิ่งแตกยอดเยอะนะคะอีกถ้าเรายอดครั้งที่1ก็อาจจะประมาณอีกอาทิตย์นึงก็เก็บได้ใหม่อีกค่ะสำหรับราคานะคะก็จะอยู่ที่กิโลละ70บาทส่วนต้นแม่พันธุ์เนี่ยจะขายเพียง30บาทดูแลไม่ยากเลยก็แค่ใส่ปุ๋ยคอกเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่ Facebook สายหยุดจันทร์สว่างค่ะนี่ยอดขาไก่ออกเป็นอย่างนี้นี่เองนึกออกแล้วพ่อเคยกินพ่อลงไปที่ใต้เคยกินเพราะว่าถ้าบอกว่าต้มกะทิอย่างเงี้ยคือกับกุ้งอ่ะค่ะเราคิดว่าเป็นใบเหลียงเพราะว่าลักษณะมันใกล้ๆเคียงกันไงเห็นป่ะนี่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะใช่อร่อยมันหวานๆใช่เออแล้วต้มกะทิของที่ใต้เนี่ยเขาไม่ได้หวานเหมือนภาคกลางเรานะภาคกลางเราจะเน้นแบบว่าจะใส่น้ำตาลลงไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็เออมันเค็มๆจะมันเค็มๆใช่ใช่ลูกเป็นแบบนี้ใช่มันก็จะหากินยากเนาะใช่ผมรู้เลยว่าหลายๆคนที่ดูแล้วนะมันก็อยากกินน่ะคือเรื่องของเรื่องคือได้สุขภาพคนที่รักสุขภาพเนี่ยต้องกินนะฮะสายสุขภาพแล้วโดยเฉพาะคลอโรฟิลไงใช่เออก็ได้จากใบนี้ด้วยหนูก็เคยกินนะที่เป็นสีส้มๆอ่ะแล้วก็หักยอดแล้วก็กินอ่ะคืออะไรขนมขาไก่เก็ตป่ะไม่เก็ตใช่เอาขนมขาไก่มาก็เขาบอกว่าใบมันสีก็เขียวเนี่ยไม่ได้เขาบอกไม่ได้ไม่ได้มุกนี้ไม่ผ่านมุกนี้ไม่ผ่านนะเอามาแต่พยายามไว้นะลูกพยายามอยู่หนูพยายามไปเรื่อยๆใช่เช้านี้ต้องให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตื่นตัวอย่างนี้นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง